นับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกขณะนี้ SMS ของเรานะคะคุณสันติสุขค่ะ4155888นะคะ680ภายในครึ่งช่วงแรกคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีลุงตู่จะอยู่ต่อไปยังไม่ได้ดูเลยฉันไม่ฉันพูดเอง ฉันพูดฉันก็บอกว่าพูด ฉันส่งฉันน่ะเธอไม่เห็นเหรออ๋อยังไม่เห็นไม่เห็นเหรอฉันไม่เห็นอ่ะในระหว่างที่เธอกำลังอ่านข่าวเนี่ยฉันส่ง SMS อยู่คนเดียวเนี่ยเดือนนึงฉันจ่ายค่า SMS ให้ลุงตู่เนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องนี้กันกลุ่มข่าวนี้อาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะแต่ว่ามันขยายไปสู่สิ่งที่น่าสนใจขึ้นคือเรื่องของเสกโลโซอ่ะค่ะประเด็นสำคัญคือมันไม่อยู่ที่ว่าเสกจะยิงปืนหรือว่ากระสุนเสกจะอย่างไรหรือเสกออกมาแล้วไปกินข้าวกับตำรวจและตำรวจที่ไปกินข้าวกับเสกติดกล้องไหมติดกล้องหรือเปล่าใช่ไหมคือไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ผิดไม่เหนือความคาดหมายอ่ะแต่ประเด็นที่ไกลออกไปน่าสนใจก็คือว่าปราบปรามยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่านอกจากเสกแล้วเนี่ยยังมีดาราศิลปินนักร้องชื่อดังคนรวยคนดังหลายคนที่อยู่ในกระบวนการเสพยาและค้ายาเสพและส่งยาครับเสพและส่งยาเราเห็นกันมาหลายคนแล้วแล้วไม่ได้มีแค่นั้นพี่สมหมายกองวิสัยสุขเคยพูดเอาไว้ว่าเคยมีแพรมออกมานะว่ามีคนดังมีดารามากมายและหลังจากนั้นเนี่ยเขาอยู่ในกระบวนการใต้ดินที่จะค้นหาเพราะถ้าหากว่าดาราเหล่านี้เขาเป็นคุณเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไงคุณทำตัวอย่างไรเยาวชนทำตัวแบบนั้นถ้าคุณเป็นดาราคุณมีเงินมีกินมีใช้จากพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วคุณไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนคุณไม่สามารถจะเรียกตัวเองว่าศิลปินได้ครับคุณแค่เคยเดินผ่านหน้ากล้องหรือมายืนหน้าไมโครโฟนใช่ไหมคะเอาละเรื่องของเสกโลโซหลังจากที่เสกออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะคะยังอยู่สารวจนอยู่แถวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกินเหล้ากับตำรวจคือออกมาแล้วก็ใช้เวลาแทนที่จะไปดีท็อกร่างกายตัวเองไปส่องกระจกดูตัวเองซิว่าพี่เป็นดาราพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่จะมาบอกว่าล็อกต้องใช้ยาเสพติดมันไม่ใช่แต่ตำรวจไปสังสรรค์กับผู้ต้องหาได้อย่างนี้ได้เหรออันเนี้ยเธอฉันจะพูดได้เลยนะว่านี่คือความชิบหายวิบัติที่เราต้องการปฏิรูปตำรวจนะพี่บุญสร้างเนียมประดิษฐ์อยู่ไหนนี่ไงอันนี้ไงตำรวจเนี่ยไปสังสรรค์กับเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องตำรวจไปสังสรรค์กับเสื้อแดงที่พัทยาละกันแล้วอันนี้มันสดๆร้อนๆไงอันนี้มันพื้นที่อ่ะใช่ไหมคือมันเหลือจะกล่าวคือมันอยากจะอ้วกอะน้องมันอยากจะอ้วกออกมานี่มันคือภาพเพียงพอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาร้องเพลงแล้วก็ให้เงินกับสถานีอย่างนี้เหรอแล้วก็โอเคเลยอย่างนี้เหรอทำไมอ่ะก็ก่อนหน้านี้เสกก็บอกไงเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำคอนเสิร์ตหาตังค์ให้กับสถานีตำรวจด้วยมันไม่ใช่กระโดดลงไปแล้วชุบตัวได้เว้ยผู้กำกับรังสรรค์และสารวัตรทีและสจแทนเป็นตัวแทนตำรวจนครศรีธรรมราชมาสังสรรค์ตามภาษาพี่น้องก็นัดโทรศัพท์หาวิทยาแก้วพลดายหน่อยงานนี้ต้องวิทยาแก้วพลดายงานนี้ต้องเจอพี่วิทยาแก้วพลดายนี่นะคะก็บอกว่าไอ้ภาพเนี่ยมันถูกวิจารณ์หนักมากคืออย่าเรียกว่าวิจารณ์เลยท่านผู้ชมฮะก็เรียกว่าด่ากันหนักมากภาพนี้ถูกคนด่าหนักมากเพราะว่าตำรวจเนี่ยที่ถูกระบุชื่อในภาพเนี่ยไปนั่งกินข้าวสังสรรค์เฮฮากันกินเหล้ากันอ่ะกินเหล้ากันกับเสกโลโซอ่ะนะคะเขาบอกว่าแล้วเสกเนี่ยถูกข้อหามากมายสารพัดและตำรวจไปกินเหล้ากับผมไม่รู้จะพูดยังไงอนุญาตพลุสวาจาคือถ้าเป็นชาวบ้านเขาพูดแล้วแบบกูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่คุณชัยรัชวัฒน์มีคำพูดใช่คุณชัยรัชวัฒน์บอกว่าอย่างนี้ค่ะใน Facebook คุณชัยรัชวัฒน์คุณชัยรัชวัฒน์เนี่ยบอกว่าคือเขาเรียกไอ้เสกไอ้เสกมันสอนให้ผมสำนึกว่าใช่ว่ากฎหมายบ้านเมืองไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองต่างหากมันทำให้กฎหมายบ้านเมืองไร้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วเธอรู้ไหมคนที่กดไลค์คนแรกแล้วเข้ามาคอมเมนต์ด้วยคุณบุญเลิศไพลินบุญเลิศไพลินโหนค่ะส่งหมายเรียกให้เสกแล้วทราบข้อกล่าวหา12มกราคมนี้นะคะค่ะแล้วก็ปปส.อย่างนี้คือปปส.เนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบว่า1เสกเนี่ยมียาเสพติดซื้อจากที่ไหนใครขายให้แล้วได้วงวานว่านเครือเนี้ยไปถึงใครอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงใครๆก็ตามทีแล้ววันนี้ปปส.พูดถูกศิลปินดาราเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเยาวชนและถ้าทำผิดเรื่องยาเสพติดแบบนี้มันต้องมีมาตรการลงโทษอย่างหนัก
นะคะหนักกว่าคนอื่นนะคะคุณเสกแกก็ออกมาครวญค่ะไม่ใช่ครวญเพลงนะคะแต่ครวญครางยามดีมีคนรักยามตกยากมีแต่คนเหยียดพี่ไม่ได้ตกยากนะครับเสกพี่ไม่ได้ตกยากนะพี่ตกลงไปในขุมนรกอ่ะยาเสพติดมันคือนรกนะมันยาเสพติดมันคือวายร้ายทำลายชาตินะสันติสุขครับเราต้องไม่แค่ยาเสพติดนั้นอะมาป้วนเปี้ยนอยู่ในครัวเรือนของเราถูกไหมครับถูกไหมเราต้องไม่ให้ยาเสพติดมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ในซอยบ้านเราสังคมของเราประเทศของเราแน่นอนแหละมันต้องมีหลุดมาบ้างแหละแต่มันต้องอยู่ในสายตาที่กฎหมายจัดการได้ไม่ใช่มันขายกันทะลักกันมาเป็นแสนเม็ดเป็นล้านเม็ดคือไม่ว่าจะยามดียามยากพี่คือศิลปินศิลปินทำหน้าที่รังสรรค์ศิลปะนะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะศิลปะมันยืนยาวชีวิตคนเรามันสั้นอาจารย์ศิลป์พีระศรีบอกแกเขาบอกว่าให้ทุกฝ่ายหยุดพูดเรื่องแกได้แล้วเรื่องแกเล็กนิดเดียวไปพัฒนาชาติเถอะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเถอะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนิดเดียวนะเพราะพี่คือเสกโลโซไงใช่ไหมเอาละทีนี้ที่นครราชสีมาบ้านเกิดของเสกนะคะคไม่มีใครอยู่ในบ้านกุญแจบ้านก็ปิดรั้วปิดบ้านหลังนี้มีรั้วสีชมพูเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมีป้ายไวนิลรูปเสกที่ลานจอดรถด้วยเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมีนางปลิวสุขพิมายวัย62ปีมารดาของเสกอยู่คนเดียวลูกๆ ก็ไปสร้างครอบครัวกันที่อื่นหมดเมื่อต้นปีค่ะวันปีใหม่แสนนากาพี่ชายของเสกก็พาแม่ไปกรุงเทพไปให้กำลังใจลูกชายเพื่อนบ้านบอกว่าเสกนี่ไม่ได้กลับบ้านมา3ปีละล่าสุดเห็นมาทอดผ้าป่าที่บ้านโคกหนองไผ่แล้วก็อยู่กรุงเทพตลอดส่วนเรื่องเสกยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคึกขนองส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเสกคิดอะไรได้ยินข่าวก็รู้สึกตกใจเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านบอกเห็นเสกตั้งแต่ยังเล็กปกติเป็นคนร่าเริงแจ่มใสคุยเก่งชอบแสดงออกเวลาผ่านไปกลายเป็นศิลปินดังไม่ค่อยเจอกันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังร่าเริงเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็แกก็บอกว่าเนี่ยก็ไปที่บ้านบ้านสีชมพูและปัญหายาเสพติดนั่นเนี่ยนะคะวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองบอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขเพราะโดยปัญหายาเสพติดเนี่ยพบว่าแหล่งผลิตมันมาจากสามเหลี่ยมทองคำที่เดิมอะค่ะนะคะส่วนปัญหายาเสพติดภายในประเทศยังมีผู้เสพผู้ค้าผู้ส่งออกต้องเพิ่มมาตรการและการปราบปรามต้องลงโทษอย่างหนักค่ะครับและล่าสุดนะคะไม่ใช่มีภาพแค่ตำรวจที่นครนะครับล่าสุดมีภาพตำรวจสน.คันนายาวนี่แหละครับจริงมากนี่ครับซึ่งภาพนี้เนี่ยพอมีภาพออกมาปุ๊บพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผบช.น.บึงไปเลยประกาศทันทีเลยครับชี้แจงมาด่วนเลยพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชผู้กำกับสน.คันนายาวนั่งทานอาหารกับเสกอย่างสนิทสนมจริงมากวะถ้าบอกว่าเพิ่งเห็นภาพนี้สั่งการไปแล้วผู้กำกับเขียนรายงานชี้แจงเข้ามาด่วนให้แล้วเสร็จภายในวันที่5มีมกราคือพรุ่งนี้ชี้แจงมาในวันพรุ่งนี้แล้วจะให้ชี้แจงกับสื่อด้วยว่ามีภาพนี้ได้ยังไงถ้ามีความบกพร่องในการทำหน้าที่จะต้องมีความผิดทางวินัยด้วยคือสน.คันนายาวเนี่ยเป็นสน.ที่เพิ่งจะออกหมายเรียกให้เสกเนี่ยมารับทราบข้อหาเรื่องเสพยาแต่มันมีภาพนั่งกินกันดื่มกันคนออกหมายเรียกกับไอ้คนนั่งกินดื่มกันเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอะแล้วประเทศมันจะไปยังไงต่อไปฉันถามหน่อยประเทศจะไปยังไงต่อไปปฏิรูปตำรวจนะอันนี้มันพูดตรงๆนะเอาตีนเหยียบหน้าประชาชนดีกว่าเออนึกออกมั้ยมันทุเรศขนาดนี้เลยเหรอตำรวจนั่งกินเหล้าคุณไม่ได้นั่งกินเหล้ากับนักร้องนะคุณไม่ได้นั่งกินเหล้ากับศิลปินแล้วนะคุณกินเหล้ากับผู้ต้องหามีหน้าเขาถึงเรียกว่าอู๊ดพี่อู๊ดนะ มีหน้าถึงไม่กลัวเลยไงมึงเปิดประตูเข้ามากูยิงมึงนะวันนี้นะคะอาจารย์มานิสุขสมจิตนะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะคะคือมีตัวเลขรายงานขาดแคลนกำลังพลนะคะแล้วจะต้องตั้งตำรวจประจำการไอ้ต่างๆนานาเนี่ยแหละค่ะครับแล้วก็ตำรวจเกณฑ์ตำรวจเกณฑ์ที่เหมือนทหารเกณฑ์แต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะเราสร้างตำรวจขึ้นมาจนกระทั่งมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีพื้นฐานที่เรียกว่าสามัญสำนึกทั้งคันนายาแล้วก็นครศรีธรรมราชเลยถูกป่ะมันทุเรศนะครับมันจะอ้วกอ่ะพี่พี่นั่งกินเหล้าอย่างนี้ได้ยังไงแล้วปล่อยรูปออกมาด้วยนะคือนอกจากจะทำผิดท้าทายมากอ่ะคือนอกจากจะทำผิดต่อหน้าที่แล้วนอกจากจะท้าทายแล้วพี่ยังโง่ปล่อยให้รูปวันนี้โลกออนไลน์อีกอ่ะแล้วมีตำรวจโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะอยู่บนเพจเสกโลโซนะภาพที่อยู่บนเพจเสกโลโซเรื่องของเรื่องคือจงใจท้าทายวะเนี่ยโอ้ยอ้าวพักกันก่อนฮะเดี๋ยวสปอตอยู่ไหนวะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องอ่ะ